สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับมะม่วง Mango Gaming และ Aoli Channel อีกเช่นเคยนะครับอ่ะทำไมเปิดคลิปด้วย2ช่องนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามาวิ่งกับ Aoli อีกแล้วนะครับนี่อยู่นู่นนะครับวันนี้ผมเปิดก็เปิดคลิปด้วยมุมมองแปลกๆนิดนึงนะฮะอยู่บนโดรนนะฮะผมใช้โดรนบินให้เพื่อนๆได้ดูวิวภูเขาด้านหลังนะฮะเสนีี่ยงโดนเสียงโดนเสียงโดนอ๋อนี่ครับเพื่อนเพื่อนผมเอาโดนบินมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะอ๋อเดี๋ยวบินเร็วหน่อยนะเดี๋ยวจะเปิดคลิปนานนะครับนี่ด้านหลังเราเป็นภูเขานะฮะไม่ใช่ภูเรานะภูเขานะฮะไม่รู้เขาอะไรนะโอ้ผมเห็นสวยดีครับเนี่ยก็เลยเอาโดนบินขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะนี่โอ้สวยงามนะก็วันนี้เรามารับงานเอ้ารถหายเฮ้ยเดี๋ยวนี่รถไปไหนวะเฮ้ไยอ้คุณกลับมารถก่อนคุณบินกลับมารถก่อนนั่นโอ้น่ะดิจบแล้วหารถไม่เจอเดี๋ยวเพราะนั่นรถอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวผมเดจีุ๋๋ดยวกูไหมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้บินจนหลงอ่ะคิดดูบินจนหลงโอ้ตรงนู้นก็สวยอ้นตรงนู้นมีบันไดขึ้นไปดูอะไรด้วยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมบินพาคุณผู้ชมไปดูก่อนนะฮะแป๊บนึงไม่เป็นไรผนีม่รอฮะที่รถนี่แหละคุณเฮเน้ี่ยยมันครับเป็นผู้เหมือนเครื่องเล่นครับคุณผู้ชมดูนี่โอ้โหมันเป็นหอคอยขึ้นมานะเป็นหอคอยขึ้นมานี่เพื่อนๆดูโอ้โหนี่แล้วก็สไลด์ลงไปแบบนี้นะครับอ๋อผมเห็นละบูลงไปแบบนี้เลยไงพาคุณผู้ชมเล่นอะไรก็ไม่รู้นะว้าวเขาไปทำอะไรอ่ะ นั่นสิเอาไปเล่นแหละนะโอเคครับเดี๋ยวนะตกลงมานี่เออ๋อเป็อนนี่เหรอไอ้จริมงันแบบว่าเป็นสเปก็นีเหมือนเงี้ยเหรอเป็นเหมือนสไลเดอร์อะไรประมาณแล้นวี้ก็ลงไปนี่ออกใช่แล้วออกไปไหนถนนนู่นเลยออกถนนใหญ่ไปเลโอย้ฮะถนนใหญ่ไปเลยใช่ขาหักพอดี โอเคครับนะเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าฮะก็เนื่องจากมีผู้ดูนะฮะมาคอมเมนต์เรานะว่าอยากให้ผมเล่นยูโรทักนะครับนี่ยูโรทักนะแล้วก็มาลากอยากให้เล่นสแกนเนียพีนะครับแล้วก็ลากของหนักนะฮะตอนนี้งานที่หนักที่สุดในเกมเท่าที่ผมจะหากันได้ก็เป็นณตอนที่ผมเล่นนะก็เป็นเนี่ยครับเจ้าทรานสฟอร์เมอร์นะน้ำหนัก47 ตันครับเพื่อนๆก็ถือว่าหนักอยู่นะแต่ว่าผมรถที่ผมใช้เป็นสแกนเนียพีนะครับเครื่อง410 แรงม้านะส่วนของอ้นก็จะเป็นแมน TJGN นะครับเครื่องเดี๋ยวผมดูเพจข้างรถอ้นก่อนฮะ640 แรงนะฮะอ้นโกงเลยอ้นผมอ้นผมรับผลพลอยได้จากคุณไงอ๋อโอเคโอเคฮะนะก็เลยมาเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะตามที่ผู้ดูเขาคอมเมนต์มานะก็เราจะวิ่งงานจากตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะอ้นนะใช่ครับเบอร์เบอร์อยู่เมืองอิงส์มันน่าจะอ่านว่าอิงส์เบิร์กนะฮะอิงส์เบิร์กอยู่บริษัท RT Lock นะครับนะกำลังจะไปส่งงานที่ประเทศอะไรวะเนี่ย ลืม เดี๋ยวฮังการีฮังการีใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปส่งงานที่ฮังการีนะฮะที่บูดาเปสต์เมืองบูดาเปสต์นะบริษัทเทรดเอ็กนะฮะเทรดเอ็กนะระยะทางก็780 กว่าโลนะฮะนิดๆเนาะก็อันนี้เป็นงานในเกมนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตจากตัวหนังสือรีเมนนะบรรทัดรีเมนเนี่ยเป็นตัวสีขาวนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเวลาดูว่าเรารับว่าผมเล่นงานเวิร์ฟทักหรือว่าเล่นงานในเกมนะครับก็ประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางดีกว่าครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเอาล้อหลังลงก่อนเดินทางดีกว่านะจะได้ไม่เสียใชเวล่าว่าเวลตุ้ยเวลาอ๋อเวลาเหรอโหแล้วตัวนี้ผมมันเป็นขับ2 เผาเอ้ยเป็นขับเผากลางด้วยสิไม่ใช่เผาหลังก็ไม่เป็นไรได้อยู่ป่ะเดินทางกันดีกว่าครับขนาดนี้เราต้องได้แล้วครับใช่รับงานไปแล้วนะถ้าไม่ได้ก็ให้คุณอนดันเอาฮะ คุณเห็นคุณลุงเสื้อนึงเงินที่ยืนอยู่ตรงประตูไหมคุณอ่ะเห็นไหมขวามือคุณหันกลับไปข้างหลังอ่ะเห็นไหมไหนอ่ะไหนวะเนี่ยเขายืนถูราวบันไดอยู่ครับฮะเขาบอกว่านายต้องได้นะถ้านายไม่ได้เราริบตังค์หมดเลยนะโอ้โหมันไปดีกว่าเราเฮ้ยเลยประตูออกไปไหนอ่ะเลยม้วนไกลไปหน่อยม้วนห่างไกลไปหน่อยฮะไปครับคุณผู้ชมเสียงเบาไปนิดนึงผมปรับเสียงกันนิดนึงได้ครับมาเดี๋ยวไหนมาเนี่ยเดี๋ยวซ้ายนะได้ผ่านตลาดตลอด
ตอนนี้ก็ในสตรีมมีเทศกาลลดราคามาอีกแล้วอดไลน์มีลดมานะระวังผมบอกมาแล้วยังไงเขาก็ต้องเบรกให้ผมโอเคมีเทศกาลลดราคาอีกแล้วนะเพื่อนๆที่หมายปองเกมไหนไว้ก็ไปจัดกันได้นะฮะตอนนี้ไม่รู้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะลองเข้าไปดูเอานะพอดีมันมีอีเมลแจ้งมาที่เมลผมนะสำหรับในเครือ SCS นะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกันทักหรือยูโรทักนะครับก็ลดราคาอยู่นะเพื่อนๆก็ไปจัด DLC หรือว่าไปจัดตัวเกมได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเด้ออันนี้ไม่ได้ตังค่าโฆษณานะครับคืออยากให้เพื่อนๆซื้อเกมในช่วงลดราคานะเพราะว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับใช่ครับใช่โอ้เขาข้างหน้าเราสวยมากเลยอดที่เราจอดหันหลังให้เมื่อกี้ตอนนี้เราหันหน้าให้มันแล้วครับถูกต้องตรงนี้เรียกอะไรครับแม่น้ำลำธารว่างตรงนี้น่าจะเรียกลำคานนะหมายถึงผมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะให้ตายสิแบบมันก็ลำคานผมอะไรเงี้ยโอ้ยตรงนี้ขึ้นทางชันเลยดอกไม้ไม่ใช่เย็นเย็นนะคุณเครื่องผมเล็กนะฮะเรื่องผมเล็กแต่อย่างอื่นผมไม่เล็กนะฮะเฮ้ยอะไรช่างแอร์ในตำนานไปฮะว่างของเลยวางที่ไหนอ่ะไปแดงนะไม่ต้องรีบเราเขียวแล้วรีบหน่อยเดี๋ยวไม่ทันโอเครีบละนะติดไม้นะตรงนี้กำจัดความเร็ว50ไมล์นะ50กิโลเมตรนะฮะอ๋อจำกัดเฮ้ยผมยังติด50ไมล์อยู่เลยเนี่ยอ๋อคุณมีน้ำมันไหมเนี่ยมีครับมีครับเออผมเนี่ยมีหรือเปล่าในปั๊มก็มีนะไม่ได้ดูเลยโอ้ยมีครับเต็มถังสบายสบายผมมีอยู่ 80% ของถังชิดซ้ายไว้อดไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกเข้าขวาเดี๋ยวเราต้องซ้ายโค้งซ้ายในออสเตรเลียนี่ถนนสวยขึ้นนะฮะหลังจากเขารีวิวมานะวิวข้างทางนี่สวยจัดๆผมอาจจะช้าหน่อยนะอดถึงเครื่องผมจะเล็กแต่นั่นผมไม่เล็กนะครับหัวใจใช่ไหมล้อฮะล้อไม่เล็กล้อไม่เล็ก ระวังอย่าอยู่ใกล้ล้อนะฮะทำไมฮะเดี๋ยวโดนล้อฮะเฮ้ย น้ำมันผมไม่ได้ครึ่งถังหรือเปล่าน้ำมันผมเหลือครึ่งเอ้ยน้ำมันไม่ได้เต็มน้ำมันเหลือครึ่งถังก็แต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ไรโอเคสบายคุณเข้าผมก็เข้าคุณเข้าปั๊มไหนก็เอาผมเข้าปั๊มนั้นแหละโอเคแล้วผมรู้ว่าคุณนิสัยเป็นไงต้องคอยเติมน้ำมันก่อนทำงานนะเอาผมวิ่งต่อเนื่องเนาะคุณจะขึ้นนำผมบ้างไหมไม่เป็นไรครับอย่าให้ผมนำคุณจะตามผมไม่ทันนะดิก็นั่นไงแล้วผมนำมาดีแล้วช้ามากเลยนะเรียบร้อยครับโดนไปแล้ว1 คันครับท้ายมือเราบอกแล้วอย่าขับเร็วไม่เชื่อบอกแล้วให้ติดสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ก็จบแล้วใช่ครับเข้าซ้ายเลยครับผมบังให้แล้วคุณเป็นอิสลามเหรอไม่ใช่หมายถึงบังทางอ๋อโอเคไม่ใช่อบังนะอบังก็ไม่ใช่อิสลามนะเป็นแขกไม่ใช่เหรออ๋อเอ้าเขาเป็นแขกตลอดเลยเขาไม่เคยเป็นผู้มาถูกเยือนบ้างเลยอิงไม่ใช่คนละแขกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยูโรทักมีนี่ด้วยเหรอเนี่ยมีด่านชั่งน้ำหนักด้วยเหรออาจารย์มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนมันไม่มีก็ไม่มีหรอเออไม่ค่อยเจออ่ะเนี่ยดูดิเข้าไปช่างเลยได้ไหมจะเราจะไม่ต้องช่างไม่รู้เข้าไปเลยไม่ใช่ไม่ต้องมันไม่ได้เรียกเราจะเข้าทำไมอ่ะมาด่านหน้าจะไม่ต้องเรียกไงอ๋อมันก็เรียกแย่เชื่อผมเถอะอะไรล่ะเราเขาไม่ให้ใบเลยช่างน้ำหนักเรามาเหรอเฮ้ยไม่เราพวกประเภทแบบดึงดูดด่านช่างดึงดูดเจ้าหน้าที่รถพวกเราอ่ะในเมืองไทยผมถามนิดนึงดิในเมืองไทยเขาช่างน้ำหนักเหมือนในเมืองนอกไหมเขาก็ช่างอ่ะเวลาเขาช่างเขาวัดจากอะไรอ่ะเขามีเครื่องเหมือนที่เมืองนอกไหมฮะอ๋อ
โอ้โหคุณจะไม่เห็นเวลาตามผ่านด่านทางหลวงทั่วไปเขาก็มีด่านช่างอยู่ตลอดเส้นทางนะเขาเรียกยังไงอ่ะเขาวัดยังไงคือในเมืองนอกอ่ะผมรู้ว่ามันมีไอ้เครื่องวัดช่างน้ำหนักอยู่ที่รถอ่ะที่มันเป็นเครื่องส่งสัญญาณอ่ะเวลาวิ่งเข้าวิ่งผ่านไอ้ตัวรับสัญญาณอ่ะเครื่องมันก็จะสแกนใช่ไหมว่าเราต้องช่างหรือว่าไม่ต้องช่างแต่เมืองไทยเขาใช้อะไรอ่ะใช้ตำรวจโบกเอาฮะไอ้เปล่าเขาบังคับเข้าทุกคันไงจริงอ่ะผมเห็นเข้าบางคันก็วิ่งได้ผมก็งงอ้าวบางคันเขาไม่ได้บรรทุกอะไรมาเขาก็ไม่ต้องเข้าไงเขาก็วิ่งตู้เปล่ามาอย่างเงี้ยแต่เขาก็ต้องแน่ใจว่าถ้าเกิดเขาวิ่งผ่านไปแล้วถ้าโดนเรียกเขาก็คือน้ำหนักไม่เกินก็ไม่มีหลุดรอดเหรอแต่ถ้าคนที่คันที่เอาถ้ามีสติ๊กเกอร์เขาก็ผ่านได้ไม่ใช่หมายถึงสติ๊กเกอร์นี่ไงโดเรมอนอะไรพวกเนี้ยเขาอ๋อใจแอ้นน่ารักติดอยู่หน้ารถอะไรอย่างเงี้ยเออเบิร์ดเห็นน่ารักอุ้ยไปอ่อนไปได้ไปได้เลยนี่คุณชวนคุยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องป่าที่ทะเลสาบอีกปะเนี่ยมันจะไม่น้ำแล้วเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ผมไม่ได้ออกไปดูโดนในนี่บังตาแล้วเอาบวก135ไมล์กิโลเมตรอีกถูกไหมอีกกิโลจะเย็นเดี๋ยวปั๊มหน้าผมต้องแวะละเนี่ยไปอเมริกาบ่อยไงติดติดนิสัยเรื่องไมล์ไปละติดไมล์มาละปั๊มหน้าผมต้องแวะน้ำมันเหลือ3ขีดแล้วก็บอกน้ำมันเต็มถังเมื่อกี้ดูผิดนะไปข้างหน้ามีบัตรเทสนะฮะไหลทางอ๋อไม่ใช่โดนจับรถพักพวกโดนจับบริษัท BHV อ่ะเรียบร้อยครับหายไปไม่รู้โดนอะไรนะฮะเอ้าทำไมมันชะลอล่ะเออพอกดคอนโทรลมันชะลอเฉยเลยรู้ว่าคุณกดหรือเปล่าเอ๊ะทางขวานี่ก็เป็นภูเขานะอาจจะไม่สวยเท่าภูเขาลูกแรกนะกดคูลคอนโทรลชะลอเฉยเลยไปจับอะไรวะเออปั๊มอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวผมเข้าปั๊มก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะเพลินนะรอนะครับทราบครับชะลอครับมีหัวใจเดียวอีกต่างหากเอาโอเคไม่เป็นไรผมเติมมาแป๊บเดียวเติมไม่นานน่ะน้ำมันแล้วนะครับเพื่อนเขาขายน้ำมันเราดีเซลลิตรละ 1.5 ยูโรครับเออใช่ส่วนเบนซินลิตรละ 1.7 ยูโรเฮ้ยทำไมของผมมันขึ้น 1.79 ในหน้าเนี่ยในป้ายน้ำมันมันเขียน 1.75 นะอ้าวเฮ้ยคุณหัวใจโกงเหรอเออนั่นน่ะดิถ้าคุณหันมาดูดิ 1.75 ยูโรเนี่ยเหรอดีเซลอ่ะอ้าวมันโกงหัวจ่ายแล้วโกงที่หัวจ่ายแล้วลงเติมเลยขึ้น 1.79 จริงๆคุณเติม5ลิตรสิได้เต็มเปล่าลองดูมันขึ้น 1.79 จริงขึ้นมั้ย 1.79 มั้ยที่นั่นอ๋อยังไม่เข้าอ่ะโอ้ 1.79 เฮ้ยอะไรเนี่ยเออราคาไม่ตรงกับป้ายเหรอนั่นน่ะสิเฮ้ยแจ้งอะไรไหมเนี่ยเขาฟ้องสคบแล้วนะเออ336ลิตรครับมารอทางออกกันนะเดี๋ยวครับจ่ายน้ำมันอย่างเดียวก็ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือจนแล้ว300กว่ายูโร330นิดอันนี้เราได้ค่าเที่ยวดีอยู่ไงครับออกมาก็เจอเนินเลยเวรกรรม
กรรมของมะม่วงจริงๆบอกแล้วให้เปลี่ยนเครื่องแล้วเราชาเลนจ์ไงชาเลนจ์ดันไปไม่เอาสแกนเนียไม่เอารถแล้วใช้เครื่อง200อ่ะเครื่อง410ยังจะไม่ค่อยจะไหวให้2ใช้200อ่ะเอาชาเลนจ์ไงมันไปได้นะมันไปได้เรื่อยๆนะมันรีบไม่ได้ดูดิเนี่ยตอนนี้เขาขับบอกไม่ขับไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่เรารอมะม่วงไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะทุกคนดันตูดให้ผมหน่อยวิ่งแมวเขินเอาละเอาก็ป้าโอ้ยมันมาปรับผมไม่เปิดไฟหน้าเฉยเลยผมบอกให้คุณเปิดไฟหน้าไม่ใช่หรอที่ผมไปดับตอนเติมน้ำมันไง เติมนั่นผมกดปิดด้วยไงกี่โมงแล้วมันปรับแล้วเหรอนั่นสิมันในนี่อากาศมันเขาเรียกอะไรนะสถานวิสัยไม่ดีหมอกลงไปเลยต้องเปิดอันนี้เพิ่งกี่โมงเอง9โมงเนี่ยนะเออของคุณขึ้น9โมงเหรอก็โมงครึ่งอ่ะอ้าวทำไมผมมันขึ้นบ่ายสามวะขึ้นบ่ายสามถูกแล้วเออบ่ายสามผมรู้ผิดสอรี่โอเคขึ้นเนินยาวๆถ้ามันเป็นขับสี่มันก็จะดีกว่านี้นะฮะนี่มันเป็นขับสองเวลามันเป็น PM ไงเออใช่ไม่ให้ดูฮะเหมือนขับของจริงเลยเนี่ยเหยียบคันเร่งจนจะทะลุเหมือนขับของจริงแล้วอ้นเหลือขวานะครับโอเคอย่าลืมเด้อเหลือขวาไปซาวด์สบวกสบวกจะบอกออสเตรียครับมันคิดว่าเวียนเซาบวกไงใช่ฮะทำไมมันต้องเวียนด้วยอ่ะตรงไปเลยได้ไหมเป็นภาษาเขาครับไม่ใช่ ผมขี้เกียจเวียนไงผมตรงไปเลยมันเอาเทียนมาหรือเปล่าเออนั่นสินี่ไม่ใช่วันมาคะอ๋อสายว่างครับคือถ้าเมื่อกี้มันไม่ได้เข้าปั๊มนะมันขับมาเรื่อยๆมันขึ้นเนินก็จะไม่อืดอย่างเงี้ยนี่ออกจากปั๊มมาเจอเนินเลยโอ้โหโหดร้ายที่สุดโหดร้ายที่สุดโหดโหดโอ้โอเคโอเคออกเสียงสั้นไหมนะแต่ยังอื่นผมไม่สั้นนะนี่อะไรแขนเนินอีกแล้วรถผมแสลงเนินวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะทุกคนมาโซนยุโรปบ้างครับก็จะเป็นรถหน้าสั้นนะอะไรสั้นนะข้างหน้าครับหน้าสั้นนะหน้าสั้นครับผมได้ยินอะไรสั้นๆไม่ได้อะผมสะเทือนใจตำรวจมานะครับซ้ายมือครับด้วยความระมัดระวังอ๋อนึกว่าจะชวนผมเอาเลยนะตบลงข้างเอ้ยไม่เอาโอ้จริงๆเมื่อกี้ผมรถผมก็ยังวิ่งดีเลยเติมมันเต็มถังผมรู้แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรครับหนักน้ำมันนี่วิ่งไม่ออกเลยอ๋อเติมมาเต็มถังเกินเขาก็ต้องทำรถให้มันรับน้ำหนักน้ำมันที่แบกไปด้วยได้ใช่ไหมครับโอเคน้ำมันมันหนักไม่เท่าน้ำหรอกเออใช่เขาเริ่มไหลแล้วไปครับพ่อไปรวยเวียนอีกแกมันให้เวียนอีกแกอ๋อไม่ใช่ฮะเออไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปซ้ายป่ะซ้ายดิเราอยู่เลนนี้ได้2เลนเนี่ย
นี่ฮะถ้าไปทางขวาจะเป็นเลนกวางหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เลนคู่ได้สิคุณมาเร็วแล้วนี่ไหลอยู่ไหลอยู่ไหลอยู่จะไปหย่องครับเราก็ได้ตามความเร็วที่กำหนดอยู่กำหนดอ๋ออะไรกันครับเนี่ยกลัวจะเหงา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 แล้วโอเคเส้นนี้วิ่งได้นะครับกำจัดที่80นะครับจำกัดจำกัดอ๋อเนี่ยผมติดตามคุณเนี่ยคำผวนคำผวนน้องเอฟน้องเอฟรู้ว่ามาวิ่งยูโรทักเนี่ยชอบเลยเนี่ยอ๋อชอบเล่นยูโรทักคืนผมเจอพาน9อยู่นะอะไรใช่ครับมาเล่นเกมอะไร9อ่ะมัน9เขาอยู่เฉยๆฮะนะอ๋อเข้ามาหลับใช่ไหมใช่ครับเข้ามาหลับอ่ะก็ดีนะนี่จริงๆวันนี้เราอยู่ยุโรปใช่ไหมเขาบอกว่าเขาว่างทั้งวันนะแล้วเขาไม่มาแต่ตอนนี้เขาออฟไลน์อ๋อหลับอีกแล้วเมื่อวานบอกว่างทั้งวันนั่นเออผมว่าหลับอีกแล้วมั้งสงสัยอ่ะอยู่ดีๆก็ไม่ว่างหรือเปล่าสงสัยมันก็คือนอนดึกอาจจะติดโทษแบนหรือเปล่าดูเขาเป็นเด็กอนามัยนะฮะต้องนอนเร็วนะไม่จริงอะอย่าไปเชื่อเมื่อวานไอ้นี่นะเมื่อวานมาได้วันนี้อาจจะติดคุกก็ได้นะคุกไอ้นี่พี่คุกไอ้อะไรนะคุกรวยเอาไปใช่ไม่ใช่ซอรี่แสดงว่าคุกคนมีตังค์ในคุกรวยใช่ใช่พี่ไอ้นายสิอาจจะไปพักอยู่ไอ้นี่พี่ชั้น14อะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาแบบว่าออกมาแบบนึงจะเป็นจะตายอยู่ตอนพักจะเป็นจะตายพอออกมาโอ้ยแทบจะวิ่งได้เลยถ้าไม่ติดใส่เปลือกน่าจะวิ่งได้เลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวคุณพูดเยอะติดเปลือกคุณพูดถึง 1,900 ใช่ไหมไม่ 1,900 1,900 อ๋อโอเคแล้วไปอ่ะไม่ใช่คนแถวเชียงอ่ะคุณเชียงแถวนั้นเขา 1,900 ชอบกินคุณเชียงใช่ครับคุณเชียงแล้วก็มีสาวๆถอดเอ้ยอะไรเขาเรียกอะไรนะปอกคอเฮ้ยเดี๋ยวเปลือกเปลือกเปลือกอันนั้นมันไอ้นี่เปล่าเขาเรียกอะไรนะปอกคอไม่ได้ใส่กับคนแล้วไม่ใช่เหรอคุณพาผมไปเข้าคุยกันเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้พูดถึงใครเลยพูดถึง1,900วันนี้เราเจอทะเลสาบไปแล้วใช่ไหมใช่สิใช่ใช่ใช่ทะเลสาบเขาเรียกทะเลสาบคือมันก็คงใหญ่กว่าบึงนะเขาก็เลยใหญ่กว่าอ่างเก็บน้ำเขาก็เลยเรียกทะเลสาบใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่อ่างเก็บผมว่าน่าจะเกิดจากธรรมชาติใช่อ่างเก็บน้ำก็คือที่เราสร้างขึ้นมาเองถูกต้องอาจจะเป็นประมาณนั้นนะนิยามมันต่างกันเนี่ยใช่ครับภาษาไทยนะภาษาไทยวันละ2คำบิดคำนิดเดียวเปลี่ยนได้เหมือนกับไอ้นี่ภาษาอังกฤษนะเล็กกับริเวอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเขาก็มีเหมือนกันอึดมากเลยเนี่ยอินทผลัมมีอยู่50เองเพื่อนดูไม่น่าครบนะมีตังน้อยไม่ใช่ความเร็วอ๋อความเร็วเหรอนึกว่าเงินในกระเป๋าไม่ใช่ฮะพอมาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนรวยเลยฮะทำไมอ่ะตังเยอะฮะเฮ้ยจริงเหรอไม่ผมมายุโรปผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนรวยขึ้นมาเลยผมมีอยู่74,000เองในบัญชีตอนนี้ก็ต่อนี่ขนาดผมซื้อรถใหม่มาตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นเนี่ยผมยังเหลือตังเลย
็มีรถลูกให้ลูกน้องวิ่งอยู่นะ1คันเนี่ยเดี๋ยว1คันโอ้1คันท้วนรวมรถผมด้วยเป็น2คันช่วยกันโอเคโอเคช่วยกันหาเงินผ่อนแบงค์ผมไม่มีแบงค์ให้ผ่อนแล้วดิกูได้มั้ยกูมาผ่อนได้มั้ยคุณมีแต่เหรียญนั่นเองไม่มีแบงค์ไงไม่ใช่อ๋อไปถึงธนาคารอ๋อไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่แบงค์แบบนั้นคนละแบงค์อ่ะคนละแบงค์อ่ะเดี๋ยวคุยไปคุยมาวิ่งผิดทางเนี่ยเฮ้ยวิ่งไม่ผิดผมดู GPS อยู่ผมนี่ชอบพาไขว้เขวแล้วก็เหมือนคุณจะชอบซะด้วยนะไอ้เรื่องไขว้เขวเนี่ยแล้วก็คุยกันเป็นเพลินเนี่ยผมมีความคิดว่าจะใส่ซับไทยไปในคลิปของเรานะแต่ผมทำแล้วได้คลิปหนึ่ง20นาทีผมก็ท้อมากรู้สึกว่าเราพูดกันไม่หยุดเลยแล้วผมก็โอ้โหแค่20นาทีผมใช้เวลา2ชั่วโมงในการใส่ซับโอ้โหไม่ไหวนะฮะไอ้คลิป1ชั่วโมงนี่ผมไม่ใช้เวลา3วันเลยแล้วพูดตลอดคลิปนะจริงแต่บางเรื่องมันใส่ซับไม่ได้เนี่ยใช่เอาแล้วเวลาคนดูเขาไปดูที่เปิดคำบรรยายอัตโนมัตินี่มันไม่ขึ้นเหรอเวลาเราพูดกันเนี่ยขึ้นไหมน่าจะขึ้นนะฮะแต่มันจะขึ้นแบบแปลกๆหน่อยภาษาแบบไม่ตรงนะงั้นเป็นไรเราให้คนดูฟังเราก็พอแล้วเออแล้วเวลาถ้าสมมติต่างชาติก็ดูคลิปเราอ่ะถ้าเขาเปิดคำบรรยายมันจะขึ้นเป็นภาษาอะไรภาษาเขาวะอังกฤษอ๋อเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมน่าถ้ามันแปลตรงนะอ่าฮะไม่น่าจะตรงหรอกเพราะเราพูดคุยกันไม่ถ้าเราคุยกันไม่รู้เรื่องไงขนาดภาษาไทยยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยใช่ภาษาอังกฤษผมแปลหัวเอามาฝังทำไมวะเนี่ยใจเย็นนะใจเย็นนะฮะกว่าจะขึ้นมาได้80นะฮะมันจะมาขวางกูอีกอ่ะวิ่งชดเชยนะวิ่งสัก85กันนะวันนี้ได้80นะครับใช่ผมเกินแล้วเนี่ยลงเขาเนี่ยใช่ไปไลฟ์ไว้ก่อนแป๊บนึงแต่ถ้าตำรวจจะไม่ปล่อยเราไหลดิ นี่ลงมาแล้วค่อยๆลงมาแล้วมันไปดูก่อนเลยเห็นรถขาวๆผวา80แล้วถ้าไม่เกิน85มันไม่ปรับเรานะเดี๋ยวเผื่อแบบวันนั้นเอาตังค์ไปซื้อหวยหมดไม่มีตังค์ไง85ก็เลยเอาเลยยิ่งวันหวยออกเกินนิดหน่อยก็เอาใช่ไหมใช่ครับเหมือนให้ขับ121วันนี้ทีเกินมาแบบ 0.01 ยังเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวละเอียดขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ครับบรรทุกน้ำหนักเกินมา1ตันก็เอาอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นเรื่องปกติแบบเราบรรทุกมาแบบประมาณอะไรนะไม่ใช่ดิผมพูดผิดผมต้องบอกถ้าเกินมา1กิโลมันก็เอาเฮ้ย1กิโลเลยบรรทุกแบบสมมติคุณบรรทุกมาไอ้นี่ใช่ไหมแบบ3,000กิโลอะไรเงี้ยแล้วแบบรวมรถแล้วน้ำหนักเกินอะไรเงี้ยแล้วแบบคุณตำรวจช่างได้3,000กับอีก1กิโลคุณเกินมา1กิโลคุณก็โดนอะไรเงี้ยเออใช่ที่เขาไล่เวลาเขาไล่คนข้างๆลงไปก่อนเข้าด่านมีผลเหมือนกันนะมีผลไอตอนช่างเขาก็เอาคนลงไม่เหรอไล่ภรรยาลงไปก่อนเอ้าบางทีถ้าน้ำหนักมันไม่ได้ฉิวเฉียดมากเขาก็ไม่ต้องลงไงแต่ถ้าน้ำหนักมันแบบกำกึ่งกำกึ่งจะเกิดอีก50โลเกินเงี้ยไล่เมียลงจากรถเลยเดินอ้อมด่านไปจริงผมเห็นใน TikTok อะมีจริงพวกรถบรรทุกอ่ะเขามาพาภรรยานั่งรถมาด้วยใช่ไหมพอถึงจังหวะเข้าด่านคือเขารู้ว่าน้ำหนักมันก้ำกึ่งก้ำกึ่งจะเกินอ่ะเขาก็ไล่เมียลงจากรถเลยมันจะได้ไม่เกินถ้าเกินก็คือเกินจากเมียนั่งมาด้วยเนี่ย อย่างฮะผมอยู่เลนกลางนะครับโอเคมองกระจกซ้ายก็เห็นผมแล้วเนี่ยเห็นอยู่ให้ผมปาดไหมไม่เอาเดี๋ยวปาด
เกรงใจฮะใช่อ่ะให้ทั้งทีให้ครบดีกว่านี่ไม่ใช่คนละปาดอ๋อคนละปาดเหรอกบอร่อยนะเหมือนไก่เลยเออกบภูเขาตัวใหญ่เคยกินไหมเรื่องที่ผมกินไม่รู้กบอะไรมันก็คือกบนั่นแหละกบภูเขาย่างอ่ะกบภูเขามันจะแบบน่องใหญ่ๆเหมือนไก่เลยตอนนั้นที่ผมไปกินอ่ะอันนั้นใช่อ่ะธรรมดากบเลี้ยงกบอะไรอย่างงี้จะขาไม่ใหญ่น่องมันจะไม่ใหญ่อ๋อเออใช่ใช่ไม่ต้องเป็นกบทั่วไปแหละที่เขาย่างแล้วน่องมันจะใหญ่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 อ่ะใช่ใช่ใครไม่กินกบก็มือปิดหูไว้นะผมก็ไม่ได้กินผมก็เออเราก็ไปเขาทำให้กินเราก็กินอะไรเงี้ยเชลชวนชิมใช่มันแบบเหมือนเราไปชิมอ่ะชิมอาหารประจำถิ่นอ่ะผมเพิ่งกินกาแฟเสร็จเมื่อกี้นี่เองจริงเหรอขับไปจิบกาแฟไปครับเราต้องออกขวาใช่ไหมต้องออกเหรอไม่ต้องเลยเออออกขวาใช่ใช่ออกขวาเออออกมาออกมาชอบหลงทางแบบนี้แหละจะดีไงมีผมมาด้วยไม่งั้นคุณก็วิ่งตรงไปอีกใช่ทั้งทันที่ GPS มันก็บอกเราอยู่ว่าให้ออกขวางั้นคุณก็วิ่งตรงไปเวียนนาอีกไม่เวียนไม่เวียนผมไปตรงไปเลยหมายถึงเวียนนาออสเตรียไม่ใช่ไม่ให้คุณไปเวียนบนนาเข้าขวากันเข้าขวาขวาคุณไปเวียนไหมไม่ไปไม่เวียนเกลียดเวียนคุณดูมึนๆนะผมเริ่มเหมือนเริ่มกำลังกายต้องการคาเฟอีนแล้วคาเฟอีนคาเฟอีนหน้ามีปั๊มอีกเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบว่ามีคนกำลังคุยกับเราอยู่แล้วแบบหัวเราหลุดไปอีกเรื่องนึงเออใช่มันลอย ถามว่าเมื่อกี้เข้าใจไหมเข้าใจคิดว่าไงนะเฮ้ยเส้นนี้ผมยังเคยวิ่งหรือว่ามันรีบิวมาใหม่ปะเนี่ยขึ้นสีเทาเนี่ยไม่รู้ผมก็เทาเหมือนกันอ๋อไม่ไอ้เลเวลนี้ไอ้โปรไฟล์นี้ผมทำมาใหม่ก็เลยยังไม่เคยพึ่งยิบเวลจุ๊ยจุ๊ยพึ่งเวล27เองโปรไฟล์นี้ผมเวลอะไรไม่รู้อะเบาแอร์มันหนาวแล้วเบาแอร์ในรถเหรอหนาวใช่ตำรวจมานะครับระวังเด้อความเร็วต้องออกซ้ายป่ะใช่เป็นนี้มันบังคับมันออกเลนกลางมาเด้อเดี๋ยวครับบังคับออกตำรวจอยู่ท้ายคุณนะระวังนะโอเคเบรกให้ชนเลยนะมันมันออกขวาไปแล้วมันออกขวาไปแล้วโอเคนะผมมันรู้ว่าผมจะเบรกให้ชนมันรีบไปเลยทำไมกลางหางตัวนู้นเป็นสีฟ้าโดนเมฆบังกลางหางลมอ๋อแสงเหรอโดนแดดไงโดนแดดเลียโดนแดดตีลอกไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอโดนแดดก็ไม่โดนแดดมันเราต้องออกขวาเลยขวาหน้าไม่ใช่ขวานี้นะฮะโอเคผมเห็นบอกออกขวาผมเกือบชิดแล้วเนี่ยขวาหน้าขาหน้าขวาอ๋อขวานี่อีก289 288กิโลเมตรนะครับจะถึงจุดหมายนะแม่นแล้วชิดขวาวะเนี่ยครับทราบครับชิดขวาครับผมเฮ้ยโดนอะไรแล้วล่ะทำไมรู้สึกว่ามีคนโดนจับตลอดทางเลยขับเร็วสิมีอะไรเก่งปาดมาไหมเนี่ยโอ้โหมันคือเมื่อกี้มันอยู่เลนซ้ายสุดเนี่ยปาดเข้ามาเฉยเอามาเลยไหมใจเย็นนะ
เราเพิ่งจะหนีคดีมันออกซ้ายมามันออกซ้ายไปก็โอเคเราเพิ่งจะหนีคดีจากอเมริกามานะนี่เรามันนานแล้วนี่เราลืมแล้วมั้งอะไรเท่าแก่วอเบิร์ดเขายังรู้สึกหลังๆก็เริ่มจะปล่อยผ่านแล้วนะไม่มีใครวิ่งให้เขาอ่ะเขาก็ต้องยอมมีพวกเราก็ไม่มีคนทำงานให้ทีนะหมายถึงแบบงานด่วนอ่ะแบบเรียกพวกมาปั๊บอะไรเงี้ยใช่แล้วเรียกเมื่อไหร่เราก็ไปนะเพราะเราไม่ค่อยมีงานเราก็ไม่มีงานเหมือนกันเมื่อไหร่เราก็ไปให้นะเพราะเรารองานเราไม่ได้ว่าเล่นตัวนะฮะเรารีบไปเราก็ไม่มีเหมือนกันนะโอ้โหเจอเนินอีกแล้วเอ้ยไปเองกังหันลมอันนี้ไม่หมุนเลยเอื่อยไม่มีลมแน่เลยไม่มีลมครับเขาบอกว่ากังหันลมที่ไม่หมุนก็คือกังหันลมที่เปลืองไฟที่สุดเหรอทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะผมลืมแล้วเหมือนเคยดูอยู่แต่จำไม่ได้แล้วว่าเพราะอะไรจริงเหรอถ้ามันไม่หมุนมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช้ไฟอะไรไม่ใช่เหรอเกี่ยวกับไฟนี่แหละพี่เกี่ยวกับการใช้ไฟนี่แหละเปิดไฟหลีตั้งนานหรือเปิดไฟแต่มันไม่ปรับใช่ไหมถ้าเราเปิดไฟไม่เต็มอ่ะไม่ปรับไม่ปรับโอ้เราเข้าเขตนี่แล้วอะไรเนี่ยพงสีเนี่ยฮังการีครับฮังการีใช่ไหมใช่พงคล้ายๆฝรั่งเศสนะฮะสีคนละสีไม่มันเรียงสามสีเหมือนกันแดงขาวเขียวเนี่ยนะฝรั่งเศสเป็นสีน้ำเงินเนี่ยน้ำเงินแล้วก็ทะแยงลงล่างเนี่ยเหมือนธงไทยครับได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสนะก่อนเราไปเซอร์ไวเวอร์ใน7 day ได้เลยเนี่ยทำได้ครับทำคลิปเปลี่ยนแนวบ้างนะไป7 day บ้างรออยู่ฮะรออยู่ฮะแต่ว่าไม่มีเวลาเล่นกันทุกวันอย่างน้อยต้อง1ชั่วโมงแล้วก็ลงคลิปทุกวันอย่างนี้นะรันเป็นวันๆไปมันก็ดูน่าติดตามดีนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ติดผู้ชมใช่เราจะได้แบบมีกลุ่มเป้าหมายที่เยอะขึ้นนะฮะท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะเราก็เป็นช่องแบบช่องสร้างตัวนะใช่ครับเรากำลังสร้างตัวนะไอ้คุณออกซ้ายไม่บอกชาวบ้านลืมแล้วผมมัวแต่โฟกัสเรื่อง 7 day กันอยู่ไปเอาซ้ายมาซ้ายมาโรดมาแล้วครับเดินนานๆมาขับทีก็สนุกดีเหมือนกันรถทักได้ฟิลนี่คุณเปิดไฟต่ำเลยเปิดไฟสูงอยู่อ๋อสอรี่ส่องยันเห็นขี้หูผมเลยขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเราจะแบบว่าทยอยอัดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยลงก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาจะไปคุณจะรออัลฟา22ก็ผมก็ไม่ถือพี่สนใจไหมชวนมาลบโปรเจกต์เนี่ยพี่พี่ไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วแขกรับเชิญพิเศษตรงนี้ขึ้นเนินเนี่ยไม่มืดแล้วเหรอเนี่ยมืดแล้วครับผมจะง่วงแล้วเนี่ยจะ4 ทุ่มแล้วเออใช่นะเออแต่ที่นี่มืดช้านะโค้งนะฮะผมชะลอนะเจครับหนูปวดหลังนะไม่ใช่นั่นมันคำนับ
อ๋อนั่งคำนับเหรอเนี่ยไม่รู้เห็นบอกว่าโค้งก็ถือว่าก้มหัวลงไปชะลอนะครับรถ AI ช้าแล้วเบรกทำไมโอ้เหลือ50เบนกรัมโอ้ออกซ้ายแล้วเบรกเกือบไม่อยู่มันเข้ามาแล้ว56กิโลนะครับเออมันเข้ามาแล้วมันก็เบรกเลยอ่ะโอ้ตายอย่างนี้โค้งตัวเอสไงตรงนี้เอสที่แปลว่างูเหรอใช่นี่เอสสิงคโปร์สเนกเกอร์ถูกต้องแล้วนี่อะไรวะเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยสรุปใช่ไม่ใช่ ผมงงไปหมดแล้วโอ้ยโดนปรับทำไมอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราเร็วผมเกินไงตรงโค้งเมื่อกี้มันให้วิ่ง50ไงแต่ผมขี้เกียจมาไล่ความเร็วผมก็เลยเกินไปนิดนึงไม่ผมเห็น57ผมก็เกินทำไมผมไม่โดนปรับอ่ะนั่นน่ะสิ อะไรเนี่ยตำรวจก็ผมมันขึ้น80ตลอดเลยนี่เออผมคุณไม่เท่ากันเหรอ50ตรงโค้งเมื่อกี้อ๋อเหรอเออของตัว S เมื่อกี้มันจะให้แค่50ลงเขาละลงเขาโดนปรับผมใส่ปรับคนเดียวเหมาผมด้วยเปล่าโดนไป 1,000 เมื่อกี้แต่แดง 2,000 เลยเก็บมะม่วงคนเดียวเหรอได้เหรอได้เลยเนี่ยผมไม่โดนจริงนี่ผมก็เปิดครับปรับไปปกตินะแล้วตำรวจมันอยู่แล้วตำรวจมันอยู่ฝั่งนู้นด้วยสิใช่ไหมใช่ครับถ้ามันอยู่ฝั่งนี้อ้นต้องเห็นว่ามันอยู่ท้ายรถผมเปิดไซเรนใช่ใช่ฝั่งนู้นก็ยังจะมาจับกูนะแค่85พอเดี๋ยวเกินวันนั้นอะผมมาที่ผมอัดคลิปแบบผมวิ่งจากสวิตเซอร์แลนด์มอสเซียมีอยู่เส้นหนึ่งอะสวยสวยทางเป็นทางเขาตลอดทางเลยนะแล้ววิวอย่างสวยอะจำได้ไหมเส้นไหนอะจำได้จำได้เดี๋ยวจะพาไปวิ่งจัดไปฮะจากสวิตเซอร์แลนด์ไปออสเตรียออสเตรียพาไปขับรถสิไม่วิ่งเหนื่อยโอเคถ้าผมเพื่ออยากคุณอยากจะออกกำลังกายอะเราจะพาไปวิ่งไงไกลเกินนะโอ้เนินชันเลยตรงนี้ความเร็วตกเลยฮะเดี๋ยวผมเก็บให้ตกก่อนไม่ใช น่าจะสนุกเหมือนเมื่อก่อนที่เล่นกันนะถามรุ่มหามค่ำนั่นเมื่อก่อนไงจำได้เมื่อก่อนได้นะตอนแรกๆแต่คุณไม่อยู่แล้วดิเล่นกันยันตี4อยากทำคอนเทนต์แอลกอฮอล์ในเลือดแล้วมาขับรถอ่ะโดนด่านเป่าแล้วฮะเวลาจะลงรถจะลงไม่ใช่ไม่รอดด่านเนี่ยต้องทางทางกันแล้วก่อนนะตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วนะฮะนี่แต่ได้ตัวอย่างไม่อยู่แล้วเอ้าถึงปตเปสแล้วครับถึงแล้วเหรอคุยกันดูในแผนที่อ๋อ72ใช่72โลถึงละคุยกันเพลินๆแป๊บเดียวเองฮะคุณผู้ชมก็เกินกับคุณผู้ชมไว้นะว่าเดี๋ยวเราจะอาจจะมีแบบว่าแนวเป็นเอาเกมแนว Survivor ลงคู่ไปด้วยนะแต่ยูโรทักกับอเมริกันทักเราก็ยังเล่นกันอยู่นะอ้นนะใช่ครับแล้วก็อันนั้นเราก็จะทำอีกแนวเกมนึงนะให้เพื่อนๆได้แบบว่าได้เลือกชมมันนะ
ื่อจะแล้วก็ยังขับรถเหมือนเดิมนะครับขับรถเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะใช่หรือว่ายังเป็นเมนหลักของเราอยู่โอ้เบรก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 รถชะลอรถชะลูชะลออ๋อโอ้ยมันมาชะลอตรงทางขึ้นอีกแกกูละปวดหัวเหมือนแกล้งบอกว่าเอาเครื่อง400มาใช่ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูหน่อยสิเล่นซะเลยนะมีปัญหาผมขึ้นได้อยู่แล้วคือผมมากับเพื่อนผมผมไม่รู้ขึ้นไม่ได้ผมก็ให้เพื่อนผมดันผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ว่างครับผมกำลังเอาในกราฟไปคืนเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เหรอผมเหลือ40เลยเป็นกรรมความเร็วมาละขึ้นสะพานขึ้นสะพานเร่งเลยอย่าเร่งยิ่งเร่งยิ่งช้าไปเรื่อยๆเนิบไปเราต้องเลี้ยวขวาข้างหน้านู้นนะครับเลยสะพานไปเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาเข้าโคราชใช่ไหมไม่ใช่พุทธเบสดิพุทธเบสอ่ะนึกว่าเราอยู่ครับนึกว่าอยู่สระบุรีเห็นถนนมันคล้ายๆกันไม่ใช่ไม่ใช่สระบุรีต้องข้ามสะพานนะขึ้นสระบุรีแล้วเลี้ยวขวาเคือใช่ไหมเดี๋ยวขัวข้ามสะพานนะฮะไปโคราชโคราชโคราชบ้านเฮาโอ้ยฝนลงเม็ดโอ้ยลงหลายเม็ดแล้วตกไหมของคุณตกไหมยังไม่ตกครับเบรกนะครับเบรกนะครับโค้งหนักนะรับทราบครับโค้งหนักเราก็วางครับหนักไม่ใช่ทำไมได้เลยโค้งแบบนี้ในอดีตเอกมาแล้วลงมาแล้วชิดเบรกนะมันมีทางแยกนะสเปซเลี้ยวขวานะครับโอเคโอ้รถมาเบรก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 โอ้ยผมเบรกไม่อยู่ผมเลยออกไปดีนะเข้ามาไม่เร็วไหลตามคุณเลยป้ายเอาเรียบร้อยกวาดไปแล้วห่างมันยาวเฮ้ยมึงโหไม่เบรกให้กูเลยเหรอมันโหดใช่ไหมโอ้โหมันโหดเป็นเจ้าค่าปรับกูใช่ไหมดีนั่นหน้าสั้นถ้าเป็นการทักไปนี่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้มันถนนมันฝนตกใหม่ๆอ่ะลงมามันลื่นหน้าเลยออกไปดีนั่นมาเบาถ้ามันมาเร็วเรียบร้อยจะจบงานอยู่แล้วเกือบมีเรื่องเกือบมีเหลืองอีกอ่ะเขาตรงนี้อ้นแซงออกไปก็ได้นะถ้าผมช้ามันจะถึงอยู่แล้วดีครับหนักมากหนักมากนะแซงรถต้องเลี้ยวซ้ายแหละตรงแซงไปเลยวิ่ง50ผมวิ่งเกินนี่หว่าจะรอกันได้ๆๆโดนพี่จาดเก็บตังค์ไม่เอาโอ้ยไอ้แดงดีครับดีครับอยู่ๆๆๆๆโอ้ยดีนะผมยกมาตกถ้าไม่ยกคันเร่งมานี่ไม่อยู่แน่นอนโหฝนตกแรงเอาเรื่องเลยใช่ครับฝนตกแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวละเตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคผมตีวงหน่อยได้
ว่างอยู่ออกขวาไปได้เลยเราเข้าต่อจากอ้นนะคุณผู้ชมแปลงเปียกแล้วเดี๋ยวทำให้คุมผ้าใบด้วยมันไม่กันทักเลยไม่ค่อยคุมผ้าใบอ่ะลาลากช่องถอยเข้าเปล่าถอยถอยของผมช่องนี้เข้าเลยผมช่องขวาขวาคุณอ่ะขวาขวาทางไหนหน้าคุณทางขวาเลยนะอ๋อนี่ผมช่องนั่นแหละช่องที่คุณทิมหน้าไปเอาช่องเดียวกันเลยเอาผมเข้าก่อนแล้วกันผมตั้งลำง่ายก่อนได้ละเดี๋ยวจะเป็นงูเลยพ่วงแป๊บเรียบร้อยช่วยส่องไฟให้อ้นหน่อยนะส่องไหนครับมองไม่เห็นเลยเย้ได้ละอ๋อคนละฝั่งคนละฝั่งเหรอน่าจะคนละฝั่งนะของผมมันฝั่งชิดฝั่งนู้นน่ะหรือฝั่งเดียวกันแต่เดี๋ยวผมไปส่องให้ทางรถแป๊บนึงได้ได้ได้ครับมันจะได้ไม่สะท้อนตาคุณโอ้อ่ะเห็นยังโอเคดีโอ้เยี่ยมครับปลอดไลท์เราใช้งานได้ไม่ต้องกลัวติดมาต้องใช้งานก็ไม่ได้ถอยพวงนี้นานมันพวงอ๋อแทนช่องเดียวกันตัวนี้ห่างมันช่วยเลี้ยวไงเออว่าถอยแล้วแบบดูแผลโดนดินดูกันฮะสว่างอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ฮะโอ้ปีนโอ้ไม่ชินไหนห่างเนี่ยไม่ชอบเลยตรงนี้มันช่วยเลี้ยวปกติก็ไล่เลยปล่อยปกติมาตั้งนานเอาใหม่เลยใหม่ตรงยาวเลยดีกว่าง่ายสุดละพอไม่ช่วยเลี้ยวแล้วก็แบบเออมันจะเลี้ยวเยอะเข้าระยะไหนวะเอ้ยโอ้โหเห็นไหมครับตรงเลยตรงก่อนหักขวาพอคืนขวาเยอะไปเนี่ยเข้าแล้วเอาเข้าแล้วเหนื่อยเหลือเกินพอดีกับไอ้หางนี้ครับเราปิดไปเดี๋ยวอ้นแสบตาเอารถฮะลงคลิปกันจอดตรงนั้นก็ได้วะเดี๋ยวผมขับได้เปิดไฟไว้ดีกว่านะจะได้สว่างเรียบร้อยครับก็เราทำตามที่ผู้ดูแนะนำมาแล้วนะครับว่าอยากให้เล่นสแกนเนียพีแล้วก็ร่างงานหนักๆเนาะนะครับก็วันนี้มีอ้นมาแจมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การเล่นของเราสองคนยังไงฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็
ปรากฏกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนเราเราก็มีซูเปอร์แตงค์นะครับซูเปอร์แตงค์นะครับเอ้ยใครบีบแต่เรามีซูเปอร์แตงค์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเรานะครับก็มันจะมีปุ่มกดเขาเรียกอะไรนะโอนโดเนทเนาะซูเปอร์แตงค์นะอยู่ด้านล่างตรงใกล้ๆปุ่มแชร์นะครับตรงนั้นเนาะเพื่อนๆก็กดแล้วก็เลือกราคาที่จะสนับสนุนเราได้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่49 บาทนะโอนนะใช่ไหม49 หรือ 47 บาทนะที่กดเลือกประมาณนั้นแหละประมาณ40 กว่าบาทนะครับราคาเริ่มต้นจนมีถึงหลักร้อยหลักหลายร้อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้กำลังใจเราก็สนับสนุนกันได้นะฮะโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ